ข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้ตามที่สัญญากันไว้ครับว่าจะมีบรรยากาศของงานลูกโลกทองคำที่จัดแบบออนไลน์ไปเมื่อวานนี้นะครับไฮไลท์แรกคือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์แนวดราม่าที่ผู้ชนะรางวัลปีนี้ไปก็คือ Chadwick Boseman ซึ่งเจ้าตัวเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยวัยเพียง43ปีหลายๆคนคงคุ้นกับเขาในบทบาทของ Black Panther นะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือ My Rainey's Black Bottom เป็นเรื่องราวอิงชีวิตของ My Rainey นักร้องเพลงบลูส์ในยุค 20s ครับโดยภรรยาของเขาได้ร่วมรุ้นรางวัลสาขานี้ผ่านวิดีโอคอลแทน Chadwick นะครับและเมื่อได้รับรางวัลเธอกล่าวเคล้าน้ำตาถึงความปลื้มใจแทนสามีจนเป็นกระแสบนโลกโซเชียลมากมายเลยทีเดียวครับยังมีอีกหลายประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้กับ Golden Globe โดยเฉพาะคนนี้ครับ Andrade วัย36ปีได้รับรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเธอถ่ายทอดบทบาทของนักร้องในตำนานอย่าง Billie Holiday ในภาพยนตร์เชิงสารคดีชีวประวัติเรื่อง The United States vs Billie Holiday ที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงผิวสีเพียงคนที่2ในรอบ35ปีที่คว้ารางวัลนี้ไปนะครับเธอกล่าวให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ว่าถ้ามีความใฝ่ฝันอย่าหยุดที่จะฝันถึงจะลังเลแต่ก็สู้ต่อไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ของ Golden Globe นะครับก็คือในรอบ38ปีครับมีหญิงเอเชียคนแรกที่รับรางวัลนี้ด้วยนะครับก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือโคลอี้ชาวนะครับเธอเพิ่งเข้าวงการได้แค่7ปีเท่านั้นนะครับผมเคยฟังสัมภาษณ์เธอบอกว่าตอนที่กำกับภาพยนตร์ที่เครียดเนี่ยวิธีการคลายเครียดคือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่3ตัวก็จะไม่เครียดนะครับผมก็เป็นเคล็ดลับน่ารักน่ารักอยู่กับสัตว์แล้วมีความสุขนะครับผมแต่ถึงว่าผลของ Golden Globe เมื่อวานนี้จะออกมามีความหลากหลายมากแต่ก็ยังมีกระแสนะครับที่โดนโจมตีครับว่าทางองค์กร Hollywood Foreign Press นะครับผมถูกเปิดโปงข้อมูลว่าสมาชิกทั้งหมดกว่า100คนเนี่ยไม่มีคนผิวสีเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อวานนี้ก็เลยมีการมากล่าวว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบของสมาชิกในองค์กรด้วยเช่นกันก็เป็นเรื่องราวของ Golden Globe ครับ